ร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์รติสุขพิมลอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับหัวข้อที่ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังฟังในเช้าวันนี้จะเป็นเรื่องของ Reef Safe Sunscreen ครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมนะครับ Reef Safe Sunscreen มันหมายถึงอะไร Reef เนี่ยก็คือ R-E-F Reef ที่แปลว่าแนวปะการังเนี่ยนะครับแล้วก็ขีดแล้วก็ Safe S-A-F-E Safe แล้วก็ Sunscreen Reef Safe Sunscreen เนี่ยมันถ้าแปลตรงๆเนี่ยมันแปลว่าครีมกันแดดที่ปลอดภัยต่อแนวปะการังนั่นเองไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินกันไหมครับในปัจจุบันนะครับเครื่องสำอางที่เราใช้เนี่ยแน่นอนเวลาเราจะแต่งหน้าออกจากบ้านใช่ไหมครับเราก็ต้องทาครีมกันแดดที่เราชอบเรียกว่าซันสกรีนหรือซันบล็อกนั่นเองนะครับปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตื่นตัวในเรื่องของผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดมากขึ้นครีมกันแดดที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยนะครับมันมีสารเคมีหรือมันมีปัญหาบางอย่างที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้มันเลยมีครีมกันแดดที่เป็นแนวทางใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมาที่เราเรียกว่า Reef Safe Sunscreen นั่นเองครับและเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่า Reef Safe Sunscreen เนี่ยมันคืออะไรครีมกันแดดนะครับที่เราใช้ทาหน้าก่อนออกแดดเนี่ยทุกเช้าเนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทที่แตกต่างกันมันประกอบด้วยนะครับประเภทแรกก็คือครีมกันแดดแบบเคมีคอลซันสกรีนชื่อก็แปลตรงๆเลยใช่ไหมครับว่ามันเป็นซันสกรีนครีมกันแดดที่เป็นเคมีคอลก็คือมีสารเคมีเป็นครีมกันแดดแบบเคมีซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายโดยที่ครีมกันแดดประเภทนี้เนี่ยนะครับมันจะใส่สารเคมีบางอย่างอย่างเช่นสารออกซิเบนโซนหรือสารบิวทิลพาราเบนแล้วก็ออกตินอกเซตนะครับถ้าเกิดออกผิดออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับซึ่งสารนะครับออกซิเบนโซนเนี่ยนะครับหรือบิวทิลพาราเบนเนี่ยนะครับหรือออกตินอกเซตก็ดีเนี่ยสารพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อปะการังนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแล้วก็ครีมกันแดดแบบที่2นะครับเราเรียกว่าครีมกันแดดแบบ Reef Safe Sunscreen นี่แหละนะครับหรือมีอีกชื่อนึงว่า Physical Sunscreen Physical ที่แปลว่ากายภาพนี่แหละนะครับมันคือครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อทั้งผู้ใช้อย่างเราๆแล้วก็เป็นมิตรต่อปะการังด้วยมีสารสำคัญ2ชนิดครับที่เป็นส่วนผสมในครีมกันแดดประเภทนี้ก็คือซิงค์ออกไซด์ซิงก์ก็คือที่แปลว่าสังกะสีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งซิงก์ออกไซด์เนี่ยกับไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศใต้ทะเลและสารทั้งหมดที่ใช้เนี่ยมีอนุภาคขนาด100นาโนเมตรขึ้นไปเหตุผลก็คือเพื่อไม่ให้ซึมเข้าสู่ปะการังและผิวคนนั่นเองครับแต่มันก็ยังทำหน้าที่เคลือบผิวช่วยป้องกันแดดนะครับป้องกันปกป้องผิวของเราสะท้อนรังสี UVA แล้วก็ UVB นะครับได้ดีนั่นเองซึ่งครีมกันแดดแบบ Reef Safe Sunscreen เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยอะไรบ้าง1ครับซิงค์ออกไซด์หรือว่าสังกะสีออกไซด์เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UVA ส่วนไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UVB นะครับแล้วก็มันจะไม่เสื่อมสภาพเวลาโดนแสงแดดระหว่างวันที่เราทำกิจกรรมกลางแจ้งทำให้เราเนี่ยไม่ต้องทานะครับทากันแดดบ่อยๆแล้วก็ซิงค์ออกไซด์เนี่ยมันก็ยังมีสรรพคุณนะครับช่วยในการรักษาอาการอักเสบของสิวอีกด้วยแล้วก็เป็นสารกันแดดแบบฟิสิคอลเนี่ยนะครับที่ไม่ซึมเข้าสู่ผิวหนังนะครับ
คำถามต่อมาคืออ้าวแล้วทำไมมูลเหตุนะครับหลายๆประเทศเนี่ยจึงเริ่มมาเปลี่ยนนะครับมาใช้ครีมกันแดดแบบ Reef Safe Sunscreen แน่นอนนะครับประเทศที่มีทรัพยากรทะเลอยู่ในประเทศเนี่ยปะการังเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศใต้ทะเลอย่างมากเนื่องจากปะการังเนี่ยนะครับเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งอนุบาลของสัตว์ทะเลนะครับหลายๆชนิดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยปะการังเนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยนะครับร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นสาหร่ายครับเราเรียกว่าสาหร่ายซูเซนเทลลี่ซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็สร้างอาหารให้แก่ปะการังคอยเกื้อกูลกันนั่นเองในขณะเดียวกันสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยก็จะนำของเสียนะครับเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ฟอสเฟตเนี่ยมาสร้างอาหารให้ตัวเองทีนี้พอเกิดภาวะนะครับน้ำทะเลเนี่ยเกิดภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสาหร่ายซูเซนเทลลี่เนี่ยเช่นมีสารเคมีปนเปื้อนนะครับมีมลพิษมากหรืออุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยมันสูงขึ้นผิดปกติมันก็จะมีผลทำให้สาหร่ายซูเซนเทลลี่เนี่ยคลายตัวแล้วก็หลุดออกมาจากเนื้อเยื่อปะการังทำให้ปะการังเนี่ยกลายเป็นสีขาวนะครับซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปะการังฟอกขาวหรือว่า coral bleaching นั่นเองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงเดือนที่แล้วเราคงเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าในเดือนเมษาเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับร้อนที่สุดเป็นประวัติการและท่านก็เคยอาจจะเคยเห็นภาพข่าวใช่ไหมครับที่น้ำทะเลเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวขึ้นมานะครับข้อมูลจากงานวิจัยเนี่ยแล้วก็พบว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับมีครีมกันแดดเนี่ยทราบไหมครับมากถึง 14,000 ตันเลยทีเดียวที่ถูกชะล้างลงสู่ทะเลนึกออกไหมครับเวลาเรามีนักท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวชายหาดไปเที่ยวชายทะเลไปลงเล่นน้ำกันทุกคนก็ต้องทากันแดดใช่ไหมครับแต่ละปีเนี่ยนะครับมีครีมกันแดดเนี่ยนะครับ14,000 ตันเลยทีเดียวที่ถูกชะล้างลงสู่ทะเลมันก็เลยทำให้ปะการังทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากทุกวันนี้นะครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้นะครับสารเคมีจากครีมกันแดดเนี่ยมันปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้ง่ายจากการที่เราอาบน้ำชำระล้างคราบครีมกันแดดใช่ไหมครับสารเนี่ยมันก็ปนเปื้อนนะครับไปกับท่อระบายน้ำลงสู่ทะเลถึงแม้เราจะบอกว่าอ้าวฉันไม่ได้ไปเที่ยวทะเลซะหน่อยแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยใช่ไหมครับเราทาครีมกันแดดอย่างที่บอกนะครับเรากลับบ้านเราอาบน้ำชำระล้างครีมกันแดดเนี่ยนะครับมันก็มีสารปนเปื้อนอยู่มันก็ไปตามท่อระบายน้ำจากที่พักของท่านเนี่ยนะครับลงสู่ทะเลหรือว่าโรงงานผลิตนะครับสินค้าครีมกันแดดเนี่ยก็อาจจะถ่ายบำบัดไม่ได้บำบัดน้ำเสียนะครับอาจจะปล่อยนะครับน้ำนะครับที่ปนเปื้อนสารเคมีลงสู่ทะเลด้วยก็ได้เป็นต้นแม้ว่าสารกันแดดเนี่ยนะครับที่ไหลลงไปเนี่ยปนเปื้อนกับน้ำทะเลเนี่ยมันมีปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่มันก็สร้างผลกระทบต่อปะการังแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางทะเลเนี่ยได้อย่างมหาศาลจากงานวิจัยนะครับของ National Oceanic and Atmospheric Administration หรือที่เราเรียกสั้นๆตัวย่อว่า NOAA ในประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่าปะการังเนี่ยนะครับที่สัมผัสกับสารออกซิเบนโซนเนี่ยนะครับจะไปทำลายระบบสืบพันธุ์จะไปทำร้ายตัวอ่อนปะการังมีผลทำให้ปะการังเนี่ยนะครับไม่เจริญเติบโตหรือว่าอาจจะเกิดการพิการหรือว่าทำให้เสียชีวิตได้ส่วนสารออกตินโนเซตเนี่ยนะครับมีส่วนทำลายสมดุลระหว่างปะการังและสาหร่ายซูเซนเทลลี่ที่มันเกื้อกูลกันโดยจะไปกระตุ้นให้สาหร่ายซูเซนเทลลี่เนี่ยผลักออกจากเนื้อเยื่อปะการังเกิดปัญหานะครับสภาวะที่เราเรียกว่าปะการังฟอกขาวนั่นเองนอกจากสารทั้ง2ชนิดที่ผมได้กล่าวมาแล้วก็ยังมีสารเคมีอีก2ชนิดนะครับที่ส่งผลกระทบต่อปะการังเช่นเดียวกันก็คือ 4-methyl
เบนซิลลิดีนแคมฟอร์หรือเรียกสั้นๆว่า 4MBC เลข4นะครับแล้วก็ตัว M ตัว B ตัว C ถ้าเกิดว่านะครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับซึ่งสารเนี่ยนะครับมันทำให้น้ำทะเลเนี่ยปนเปื้อนมากขึ้นทำลายระบบนิเวศของปะการังส่วนอีกสารชนิดหนึ่งนะครับบิวทิลพาราเบนอันนี้เป็นวัตถุกันเสียมันส่งผลทำให้ปะการังเนี่ยฟอกขาวโดยตรงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเป็นจำนวนมากอย่างเช่นหอยแมงภู่เม่นทะเลโลมาแล้วก็รวมถึงนะครับปลาสายพันธุ์ต่างๆต่อมานะครับงานวิจัยเนี่ยได้ถูกนำมาต่อยอดศึกษาค้นคว้านะครับในปีพ.ศ. 2551โดยนักวิจัยชาวอิตาเลียนนะครับซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Health Perspective ชี้ให้เห็นว่าส่วนผสมของครีมกันแดดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทั่วโลกเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวไปทั่วโลกและในปีพุทธศักราช2559ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่เรียกว่าออกซิเบนโซนนะครับว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวอ่อนของปะการังเนี่ยเกิดความผิดปกติสร้างความเสียหายต่อ DNA แล้วก็ทำให้โครงสร้างของปะการังเนี่ยเจริญเติบโตผิดปกติอีกด้วยแล้วก็2ปีที่แล้วนะครับในปีพุทธศักราช2565ยังมีผู้ศึกษาผลกระทบนะครับของสารออกซิเบนโซนต่อดอกไม้ทะเลด้วยเช่นกันซึ่งผลการศึกษาเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเมื่อดอกไม้ทะเลเนี่ยโดนสารเคมีดังกล่าวแล้วเนี่ยตัวของดอกไม้ทะเลเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีแล้วก็ทำให้ตัวมันเนี่ยเป็นพิษร้ายแรงจนส่งผลให้ดอกไม้ทะเลเนี่ยเกิดการฟอกขาวเช่นเดียวกันกับปะการังครับคราวนี้นะครับพอทุกท่านได้เห็นผลกระทบนะครับได้เห็นข้อเสียแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าเอ๊ะแต่ละประเทศเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสารป้องกันแสงแดดอย่างไรกันบ้างนะครับโดยผมจะเลือกมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเป็นกรณีศึกษาสักบางประเทศนะครับประเทศแรกของโลกนะครับที่ได้มีการแบนนะครับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมนะครับที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมก็คือที่เรียกว่า Chemical Sunscreen เนี่ยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับโดยในปีพุทธศักราช2561มลรัฐฮาวายนะครับหรือที่เรียกว่ารัฐฮาวายเนี่ยนะครับที่เป็นหมู่เกาะตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยได้ประกาศแบนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีดังกล่าวหลังจากนั้นนะครับพอสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบเนี่ยก็มีหลายๆประเทศที่เริ่มทยอยแบนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยตามมาสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมลรัฐฮาวายเนี่ยนะครับหรือว่าหมู่เกาะฮาวายเนี่ยเป็นรัฐแรกเลยที่ได้รับการอนุมัติกฎหมายห้ามใช้ครีมกันแดดที่ผสมสารเคมีซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับปรับปรุงของฮาวายนะครับในเรื่องของหมวดมลพิษทางน้ำก็คือประกาศให้สารป้องกัน2แสงแดด2ชนิดก็คือออกซิเบนโซนเนี่ยนะครับแล้วก็ออกติโนแซตเนี่ยนะครับเป็นสารต้องห้ามนะครับห้ามขายห้ามเสนอขายแล้วก็จำหน่ายครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของออกซิเบนโซนแล้วก็ออกติโนแซตในฮาวายโดยไม่มีใบสั่งยาจากผู้ให้บริการนะครับด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับอนุญาตถ้าเกิดฝ่าฝืนเนี่ยก็ต้องมีความผิดแล้วก็ต้องถูกลงโทษทางแพ่งนะครับปรับไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สำหรับนะครับอีกภูมิภาคหนึ่งนะครับก็คือเกาะเมาวีเกาะเมาวีเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเกาะนึงนะครับที่อยู่ในรัฐฮาวายเหมือนกันเมาวีเนี่ยเขาประกาศให้อนุญาตใช้เฉพาะครีมกันแดดชนิด Physical Sunscreen เท่านั้นก็คือ Physical Sunscreen ที่มีส่วนผสมหลักจากซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนผสมจากแร่ธรรมชาตินะครับเกาะเมาวีเนี่ยก็เลยได้กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าการผลิตและก็การจำหน่ายสารป้องกันแสงแดดนะครับที่เป็นพิษต่อปะการังโดยกำหนดให้มีการห้ามการขายการเสนอขายและก็การจำหน่ายครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของออกซิเบนโซนแล้วก็ออกติโนแซตในเกาะเมาวีนะครับก็เหมือนกับมลรัฐฮาวายส่วนอีกที่หนึ่งนะครับหมู่เกาะเวอร์จินหมู่เกาะเวอร์จินเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศสหรัฐอเมริกาหมู่เกาะเวอร์จินเนี่ยก็มีกฎหมายห้ามขายหรือใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของออกซิเบนโซนออกติโนแซตแล้วก็ออ
ออกโตไซรีนด้วยเช่นกันก็มีบัญญัติในกฎหมายเหมือนกันนะครับว่าห้ามขายห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายครีมกันแดดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเนี่ยที่มีส่วนผสมต่อสารดังกล่าวนะครับเว้นแต่จะกำหนดโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ได้รับอนุญาตถ้าเกิดฝ่าฝืนนะครับก็จะมีบทลงโทษปรับ $1,000สำหรับครั้งแรก $2,000สำหรับความผิดครั้งต่อไปเป็นต้นไปประเทศต่อมานะครับนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้เราไปอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐปาเลาสาธารณรัฐปาเลาเนี่ยได้ประกาศนะครับใช้ข้อบังคับห้ามใช้สารป้องกันแสงแดดที่เป็นพิษต่อแนวปะการังนะครับก็ออกเป็นกฎหมายเพิ่มเติมมาเลยเป็นพระราชบัญญัติความรับผิดในการศึกษาการท่องเที่ยวว่าห้ามมีการผลิตจำหน่ายและการนำสารป้องกันแสงแดดที่เป็นพิษต่อปะการังเนี่ยเข้ามาใช้หรือขายในรัฐหากพบว่ามีการลักลอบนะครับใช้ครีมกันแดดต้องห้ามเนี่ยก็จะถูกนะครับถือว่าเป็นความผิดก็ปรับไม่เกิน $1,000ส่วนผู้ประกอบการนะครับก็จะถูกปรับตั้งแต่$5,000 ถึง $10,000เป็นต้นไปนะครับสำหรับประเทศต่อมานะครับคือประเทศอารูบาประเทศอารูบาเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของออกซิเบนโซนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563มีกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าผลิตและก็จำหน่ายสารป้องกันแดดที่เป็นพิษต่อปะการังด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนเนี่ยก็มีโทษนะครับสูงปรับสูงสุดเนี่ยไม่เกิน $10,000ในการละเมิดแต่ละครั้งนะครับคราวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเริ่มมีหลายประเทศเนี่ยเริ่มตื่นตัวกับปัญหานี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคำถามว่าอ่ะแล้วประเทศไทยของเราล่ะเป็นอย่างไรประเทศไทยของเราเองนะครับก็ได้มีการแบนผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดนะครับที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนกันโดยหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2564มีใจความสำคัญดังนี้นะครับก็คือเป็นประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาตินะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาตินะครับในประกาศเนี่ยก็เริ่มต้นว่าด้วยในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีการนำและก็ใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเนี่ยเข้าไปในพื้นที่อุทยานโดยจากข้อมูลทางวิชาการเนี่ยพบว่าสารเคมีหลายชนิดที่พบในครีมกันแดดมีส่วนทำให้ปะการังเนี่ยเสื่อมโทรมลงเพราะว่าสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยทำลายตัวอ่อนปะการังขัดขวางระบบสืบพันธุ์และก่อให้เกิดปัญหาปะการังฟอกขาวนะครับด้วยเหตุนี้นะครับก็เลยอาศัยนะครับอำนาจตามความในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562นะครับประกาศนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นสรุปคร่าวๆแล้วกันก็คือห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติได้แก่ออกซิเบนโซนออกติโนเซต 4MBC แล้วก็บิวทิลพาราเบนหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดนะครับตามมาตรา20ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2562ต้องละวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทแล้วก็ประกาศฉบับนี้นะครับมีผลบังคับใช้นะครับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็จะเห็นว่านะครับประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะครับออกมาเป็นกฎหมายเลยนะครับในอุทยานแห่งชาติเมื่อคุณผู้ฟังนะครับฟังมาถึงตรงนี้ก็พอจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าครีมกันแดดเนี่ยที่เราใช้ทาหน้ากันอยู่ทาหน้าทาตัวกันอยู่ทุกวันเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถส่งผลต่อปะการังหรือสิ่งแวดล้อมทางทะเลเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดถึงแม้เราจะไม่ได้ไปทะเลก็ตามนะครับเราอาศัยอยู่ในเมืองก็ตามหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับก็เริ่มนะครับตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับปะการังแล้วก็สิ่งแวดล้อมใต้ทะเลจึงได้มีการกำหนดมาตรการกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อรองรับป้องกันควบคุมการใช้สารเคมีนะครับที่เป็นพิษต่อปะการังประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ได้มีการแบนนะครับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพออย่างนี้ปั๊บนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะ
และฉันจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ไหนนะครับนะเรียกว่ามีเป็น Reef Safe Sunscreen นะครับก็ดูไม่ยากนะครับเราสามารถคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถศึกษาค้นคว้านะครับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับมันจะมีลิสต์เลยว่าเอ๊ะยี่ห้อไหนบ้างนะครับครีมกันแดดที่เราใช้เนี่ยถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็หรือว่าไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหันมาใช้สารเคมีนะครับสารกันครีมกันแดดเนี่ยนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะครับว่าครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยราคาเนี่ยก็อาจจะนะครับสูงกว่าครีมกันแดดเนี่ยที่ไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนกับในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สินค้าไหนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมักจะมีราคาสูงดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องอาจจะภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการกระตุ้นหรือสนับสนุนนะครับในเรื่องของการอุดหนุนราคาหรือกระตุ้นให้ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยการพัฒนาการผลิตนะครับเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อทำให้ราคาของครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกลงนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยที่เขาเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของรายได้แต่ว่าอยากจะรักโลกเนี่ยได้ลองหันมาใช้ครีมกันแดดที่เป็น Reef Safe Sunscreen นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับผมก็คาดว่าน่าจะมีประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกเลยไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศที่ติดทะเลนะครับจะกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้มากขึ้นและก็มีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะตราบใดที่ยังมีการท่องเที่ยวการใช้ประโยชน์จากทะเลเนี่ยและแน่นอนปัญหามลพิษทางทะเลก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับหากประเทศไหนเนี่ยไม่สามารถปกป้องทรัพยากรทะเลได้เนี่ยซึ่งเป็นจุดกำเนิดของแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งสร้างรายได้แหล่งท่องเที่ยวของประเทศเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับของทั้งตัวประเทศเองแล้วก็ทั้งภูมิภาคพอถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขนะครับหรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้กลับมาอยู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานานหรือว่าสายเกินแก้ไปซะแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับการกำหนดมาตรการต่างๆทางกฎหมายแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยก็ต้องส่งผลนะครับให้ผู้ผลิตครีมกันแดดหลายยี่ห้อเนี่ยเริ่มตื่นตัวนะครับปรับตัวหันมาผลิตครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อปะการังนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย Reef Safe Sunscreen เนี่ยมากขึ้นประกอบกับนะครับภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักกับ Reef Safe Sunscreen มากขึ้นด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้ประชาชนเนี่ยหันมาใส่ใจนะครับนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นตอนนี้นะครับก็เชื่อว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องเริ่มลองหันมาดูครีมกันแดดของเรานะครับนะว่าครีมกันแดดเราใช้เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วหรือยังนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้หมดเวลาแล้วท้ายสุดนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณสัตตพรใจสมคมนิสิตในหลักสูตรปริญญาโทนะครับบริหารกิจการทางทะเลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการช่วยค้นคว้านะครับและเรียบเรียงข้อมูลในวันนี้เพื่อที่ผมเนี่ยได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาหรือที่ channel YouTube ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดย username ของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ใน YouTube เนี่ยก็คือ economics เคาะวรรคจุฬาลงกรณ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษพอเข้าไปในนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเห็นคลิปนะครับเสียงของคณาจารย์หลายๆท่านที่ได้เคยออกอากาศในรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ไปแล้วหลายคลิปด้วยกันน่าสนใจทุกตอนเลยครับและในวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชระพงษ์รติสุขพิมลต้องขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ท่านใดมาพูดคุยหัวข้อเรื่องอะไรติดตามได้ทุกวันพุธเวลา 8:30 น.ทาง CU Radio Plus FM 101.5 MHz แห่งนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ